ครับสวัสดีครับครูก๊อฟนะครับวันนี้ก็จะมีเคล็ดลับดีๆนะครับมาบอกนะครับคุณผู้ชมทางYouTube นะครับวันนี้ครูก๊อฟจะมีอะไรนั้นนะครับก็มาดูเลยกันนะครับว่าครูก๊อฟจะมีเคล็ดลับดีๆไงนะครับวันนี้จะเป็นการปลูกพริกนะครับในกระถางนะครับซึ่งเราก็ต้องทําการเตรียมดินก่อนนะครับอย่างอื่นพอเตรียมดินเสร็จนะครับก็นําดินนั้นใส่กระถางนะครับแล้วก็เอาต้นกล้าพริกเนี่ยลงไปนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับมาเตรียมดินกันก่อนนะครับโดยครูก๊อฟนะครับก็ได้เตรียมดินนะครับก็จะเป็นดินนะครับหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็แกลบดํานะครับหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็ขุยมะพร้าวนะครับที่ทําการหมักไว้แล้วมาคลุกเคล้าผสมกันนะครับนะครับก็จะเป็นแกลบนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือดินนะครับที่ผสมไว้นะครับก็จะเป็นแกลบดํานะครับเหมาะสําหรับปลูกนะครับก็จะมีขุยมะพร้าวนะครับนะครับแล้วก็เตรียมกระถางไว้ใส่ง่ายๆนะครับก็คือเราก็ทําไว้นะครับไว้ที่บ้านนะครับเผื่อกินหรือว่าอยู่ในหอพักนะครับดินของเรานะครับก็จะเป็นถ้าใครที่ยังไม่มีดินนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินตามท้องตลาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยคอกนะครับใส่ปุ๋ยคอกนะครับก็เป็นแกลบปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็แกลบดําเผานะครับแล้วก็ขุยมะพร้าวนะครับดังนั้นให้นําต้นกล้านะครับต้นกล้าที่เตรียมไว้ลงปลูกได้เลยนะครับตัวนี้ดูแลง่ายนะครับนะครับนี่ก็เป็นต้นกล้าที่เราเตรียมไว้นะครับนี่จะดูแลง่ายปลูกง่ายลองทำไว้ที่บ้านนะครับเพราะว่าเราก็ได้กินนะครับเก็บกินนะครับต้นนะครับกล้าพริกของเรานะครับถ้ามันโตมากๆนะครับก็สามารถเปลี่ยนกระถางได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะครับก็ถ้าเกิดยังไงเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำพอตัวเขาโตขึ้นนะครับก็เปลี่ยนกระถางให้เขาก็ได้นะครับแล้วจะมีวิธีก็คือว่าให้มันออกลูกดกนะครับออกยังไงนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีแล้วก็จะบอกในคลิปหน้านะครับ
ก็อายุวันนั่งของต่อโอเคนะครับก็เป็นวิธีการปลูกง่ายๆนะครับปลูกง่ายดูแลง่ายนะครับในการปลูกพริกในกระถางนะครับฉบับครูก๊อปนะครับโอเคเดี๋ยวก็จะให้ดูนะครับในส่วนที่ครูก๊อปนั้นปลูกไว้แล้วนะครับนี่นะครับก็จะเป็นพริกนะครับในกระถางนะครับที่ครูก๊อปนั้นปลูกไว้นะครับต้นนะครับก็กำลังงามนะครับกำลังสวยเลยทีเดียวนะครับมีพริกนะครับแล้วก็จะมีใบกะเพรานะครับที่ครูก็ปลูกไว้นะครับมีได้กินแน่นอนนะครับใบกะเพรานะครับแล้วก็มีมะเขือนะครับนะครับมะเขือครับสามารถปลูกลงในกระถางได้หมดนะครับดูแลง่ายนะครับดูแลง่ายนะครับประหยัดด้วยนะครับ